รีนพาวเวอร์จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Green and Green Renewable Energy สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook Live นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับต้องบอกว่าตอนนี้หุ้นร้อนๆ นะครับขึ้นทั้งเซตอินเด็กซ์ทึ่งขึ้นทั้งราคาหุ้นขึ้นทั้งปริมาณการซื้อขายนะครับและยังไม่พอนะครับฝรั่งซื้อสุทธิเยอะด้วยครับอย่าลืมนะฮะสิ่งที่เราเห็นกันในช่วงวันสองวันนี้เนี่ยสถานการณ์เหมือนฟันโฟเข้าครับและสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าในตัวของการลงทุนทั่วโลกทุกคนหลบเงินจากสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงครับเอาเรื่องทองฮะพอเฟดบอกว่าจะมีการลดดอกเบี้ยเร็วๆนี้ทองขึ้นวันเดียว40เหรียญฮะโดยประมาณนะครับ40เหรียญต่อออนเยอะมากนะฮะนะครับเยอะมากแล้วก็ถ้าไปดูตลาดหุ้นบ้านเราก็ซื้อสุทธิเยอะและต่างประเทศก็ซื้อสุทธิเยอะครับขณะที่ผมพูดณขณะนี้ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ยังบวกอยู่211จุดครับเพราะฉะนั้นวันนี้พิเศษครับผมเตรียมมุมมอง2ท่านครับมานำให้ท่านรู้ว่าแนวโน้มเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปคุยกับนักวิเคราะห์นะครับวันนี้เตรียมมาเต็มๆ2ท่านเลยผมขอไปดูข้อมูลการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้ก่อนครับเซ็นดีเด็กวันนี้นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 11.84 จุดนะครับ 1,717.82 75,523 ล้านครับ10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1AOT นะครับบวกไป50สตางค์อันดับ2ปตท.บวกไป75สตางค์อันดับ3 BEM ลงมา40สตางค์อันดับ4ปตท.สผ.บวกไปบาท3บาท50ครับอันดับ5 CPO บวกไป75สตางค์อันดับ6 Rheinhaus ไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ7 PTGC บวกไป1บาท25สตางค์อันดับ8 Advance ครับบวกไป1บาทอันดับ9 Thai Oil บวกไป2บาท25สตางค์แล้วก็อันดับ10ครับ EA ไม่เปลี่ยนแปลงครับส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 1,495 ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ367ล้านต่างชาติครับซื้อ 4,480 ล้านเยอะนะฮะนักทุนในประเทศขาย 6,342 ล้านและเดี๋ยวผมลองดูนะฮะเข้าใจว่าวันนี้ไม่ได้มีบิ๊กล็อตด้วยนะฮะน่าจะเป็นการซื้อสุทธิจริงๆเพราะปริมาณการซื้อขาย 75,000 ซื้อประมาณสัก 4,000 กว่าก็ถือว่าใช้ได้นะฮะบิ๊กล็อตเท่าที่เห็นนี้หลัก100ล้านนะฮะ100 200ล้าน500ล้าน600ล้านไม่เยอะครับมาดูในเรื่องของตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกเกอิบวกไป 0.60% หางเสงบวกไป 1.2% สเตทไทม์สิงคโปร์บวกไป 0.80% จาการ์ตาลงมา 0.06% โซคอมเพสิตเกาหลีใต้บวกไป 0.31% ไต้หวันบวกไป 0.09% ครับมาดูยุโรปครับล่าสุดคึกคักต่อเนื่องนะครับแดกเยอรมันบวกไป 0.79% ครับ CAC 40ฝรั่งเศสบวกไป 0.57% ฟุตซี่100บวกไป 0.42% ดาวโจนส์ฟิวเจอร์บวกอยู่206จุดครับราคาทองคำครับนี่ขนาดค่าเงินแข็งนะฮะเพราะวันเดียวขึ้นเกือบ40เหรียญนะฮะทองคำแท่ง 96.5 21,100 ครับขาย 22,200 ครับราคาน้ำมันไม่เปลี่ยนนะครับบาทต่อดอลลาร์อยู่ที่ 30.92 บาทต่อดอลลาร์ครับเอาละครับตอนนี้เราจะเข้าไปคุยกับคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์นะครับกรรมการผู้จัดการสถาบัน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนคุณนิพนธ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคึกคักสุขีนะฮะตลาดหุ้นวันนี้ 70,000 กว่าล้านฝรั่งซื้อครับวันนี้ฝรั่งซื้อต่ออีกนะครับเชิญเลยครับก็หุ้นเบรกนะเมื่อวานก็ถือว่าเบรก1.88ซึ่งเป็นไฮเดิมนะครับฮะพร้อมด้วยวอลลุ่มมหาศาลนะครับครับแบบนี้ก็ไม่ถือว่าบอกว่าเลทโปรฟิตหลังจะไปถึงเท่าไหร่เนี่ยถ้าเกิดเลทโปรฟิตหลังอันนี้ปัญหามันจะเกิดแล้วล่ะครับปัญหามันเกิดแล้วเนี่ยตอนนี้ถ้าถึงขนาดนี้กองทุนเริ่มขายหุ้นมาตั้งแต่วันที่28นะต้องบอกว่าคนที่ทำให้เบรกนี่เป็นสถาบันในประเทศนะครับขายมาประมาณสักนะครับ 31,000 ล้านฮะครับเมื่อวานก็ซื้อเข้าไปนะครับเมื่อวานซื้อเข้าไปนะครับซื้อเยอะเลยนะครับก็คงซื้อไอ้ตัว AOT นะครับถ้าดูก็คือซื้อ AOT เข้าไปตัวปตท.นะครับคือซื้อดันให้เบรกนะครับวันนี้กองทุนก็เป็นไงต่อครับยอดวันนี้ยอดกองทุนก็ซื้ออีกนิดหน่อยนะฮะซื้อพันกว่าล้านครับ1,400 ล้านโดยประมาณกองทุนยังมีเงินอีก22,000นะฮะครับ
ราะนั้นตลาดไม่ลงนะครับตลาดก็จะขึ้นไปหลังจากที่ตลาดมันเบรกแล้วมันจะต้องแรลลี่นะให้เราสังเกตดูการแรลลี่มันจะบวกวันละ10จุดนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับครับก็แรกๆก็หุ้นขนาดใหญ่จะขึ้นก่อนนะครับเฉลี่ยขึ้นนะครับพอร์ตเราก็ดูไปแล้วกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มมาขึ้นขนาดกลางนะครับพอถึงขนาดเล็กเมื่อไหร่เนี่ยขนาดเล็กเริ่มมาแบบฝืดหวาแล้วหุ้นใหญ่เลิกขึ้นหุ้นกลางไม่ขึ้นอันนั้นน่ะมันก็จะจบแถวๆนั้นนะครับซึ่งถ้าเราอยากรู้ว่าเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเป็นการคาดการณ์ใช่ไหมครับตามทฤษฎีแหละนะครับก็อยู่ที่ต่างชาติไม่ขายต่างชาติซื้อมาอีกกองทุนก็มีเงินอยู่ประคองซื้อขึ้นไปนะครับบล็อกเทรดก็ซื้อเข้ามาด้วยนะครับในกลุ่มน้ำมันอะไรเงี้ยนะครับทฤษฎีก็คือแนวต้านต่อไปก็1760ครับนะครับ1760เดี๋ยวก่อนนะอันนี้เป็นแนวต้านนะครับ1ตัวเลขปิดวันนี้1717760ก็อีกเกือบ40จุดนะถูกฮะ40ก็คือแนวต้านมันอยู่ตรงนั้นนะครับนะครับคือถ้าขึ้นแบบนี้ก็อีกไม่กี่วันก็ถึงใช่ไหมโอ้ยถ้าเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่หน้าก็ถึงฮะใช่อาทิตย์หน้าก็ถึงนะครับคือผมเคยเรียนว่าหุ้นเนี่ยมันหลังจากตลาดเขาต้องบอกว่ารอบนี้ต่างชาติปรับพอร์ตเขาที่เรานะครับนะครับในตัวของฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะไม่ได้มีสภาพแบบเรานะครับคือปรับพอร์ตเข้ามาที่เมืองไทยเลยที่เพิ่มมาจากเดือนพฤษภาคมนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาจะโฮลตัวนี้ไว้ใหญ่จนถึงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมหรือกลางเดือนสิงหาคมนะครับอันนี้เป็นตัวของฟันโฟหลักก่อนนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะซื้อหุ้นของเขาแหละไม่กี่ตัวนะครับส่วนกองทุนเนี่ยได้ขายหุ้นออกไปมันก็จะมีเงินเข้ามาซื้อนะฮะกองทุนก็เป็นผู้ที่ซื้อหุ้นมามากที่สุดก็คงมีส่วนที่จะเป็นตัวดันให้หุ้นขึ้นไปนะครับอันเนี้ยเพราะนั้นมันจะขึ้นถึงไหนมันก็ต้องดูที่ว่าใครเป็นคนขึ้นมาล่ะคนทำขึ้นมาก็จะเป็นต่างชาติใช่ไหมครับครับก็เมื่อเขาขายแหละเมื่อเขาเริ่มขายอันนี้ประเด็นก็คือว่ามันจะถึงเท่าไหร่ไงครับนะครับทางเทคนิคก็คือว่ามันก็ขึ้นได้ถึงนะไหนๆจะขึ้นมาแล้วก็1760ก็ขึ้นได้นะครับแล้วกลับใจถ้าตัวอย่างยังไม่ขายคือไซเคิลเวลาเนี่ยมันยังเหลือเยอะใช่ไหมครับครับอาจจะถึงสิ้นเดือนหรือต้นเดือนสิงหาเนี่ยก็พูดกันก็คืออีกสัก20-30วันแหละนะฮะทำการนะฮะก็คือจะขึ้นถึงขึ้นไป1,800ก็ได้นะฮะคือเราคำนวณจากตรงนี้ถ้าขึ้นไปอีก 7% ได้ 1,850 แล้วนะตกลงมันจะเป็น 1,770 หรือ 1,850 ดีฮะมันแล้วแต่มันเนี่ยเราไม่ได้ไปสนใจแต่1,770มีโอกาสใช่ไหมฮะมันต้องถึงแล้วล่ะเพราะมันลากเส้นมาจากตรงนั้นเนี่ยอ๋อครับมันลากจากเมือง850ผ่าน1760เพราะนั้นในความหมายทางเทคนิคก็คือว่ามันจะขึ้นไปทดสอบตรงนั้นแหละครับนะครับแล้วฟันโฟโวลุ่มก็ติดตามดูโวลุ่มไปถ้าโวลุ่มอยู่ระดับ60,000ล้าน70,000ล้านมันจะขึ้นตอบได้เรื่อยๆนะครับเราใช้วิธีตามดูประเด็นก็คือว่าเราถือหุ้นอะไรมานะฮะเออเราถือหุ้นอะไรมานะครับก็ผมก็คิดว่าปัญหาประเด็นรอบนี้ที่หุ้นมันขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาให้เราออกของนะซึ่งผมพูดไปตั้งแต่ต้นปีว่าปีนี้เป็นปีออกของนะครับแล้วถ้ามันจะลงจากจริงจังเนี่ยก็ประมาณต้นเดือนตุลานะครับตุลาน่าจะลงใช่ไหมฮะตุลาน่าจะลงนะครับเพราะคุณเดชพิยาครับการเข้ามาของฝรั่งที่มาซื้อรอบนี้นะครับหุ้นที่จะขึ้นเนี่ยนะครับมันมีความสำคัญกันหมดเลยนะครับถ้าหุ้นจะขึ้นได้ดีเราต้องบอกว่า GDP โลกต้องโตใช่ไหมครับครับ GDP เราก็ต้องโตใช่ไหมครับใช่ครับถ้า GDP โลกโตก็แสดงว่าราคาน้ำมันจะขึ้นปิโตรเคมีขึ้นได้ใช่ไหมครับแต่จะเลือกตัวเลขตอนนี้มันไม่ใช่นะครับตอนนี้ตัวเลขที่มันทำให้หุ้นขึ้นมาแต่เนี่ยมันเกิดจากฟันโฟนะครับจากการเข้ามานะครับสองส่วนส่วนแรกก็คือส่วนของ EU นะฮะครับที่บอกว่าจะฉีด QE เพิ่มนะฮะเขาจะฉีดเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฉีดเพิ่มหรือเปล่าไม่รู้แต่ตลาดมันรับไปแล้วนะฮะรับไปแล้วเพราะนั้นเงินมันก็จะไหลเข้าไปในตลาดหุ้นของโลกเนี่ยชั่วคราวต้องอย่าลืมว่ามันไม่ได้ขึ้นเพราะพื้นฐานนะครับพอไม่ได้ขึ้นเพราะพื้นฐานแล้วเราหา value ไม่ได้นะมันจะ PE ตอนนี้ 18.5 มันอาจจะเป็น20 23 25อะไรก็ได้ใช่ใช่ใช่ผมเคยฝากจุดสังเกตไปแล้วว่าขึ้นอย่าไปให้ความสำคัญตรงนี้เยอะเพราะว่าถ้า1เท่าเนี่ยมันก็หลายตัวเลขแล้วใช่ๆเพราะนั้นแหละมันก็อยู่ที่ว่าการขึ้นโดยไม่ได้มีพื้นฐานรองรับแต่มาจากฟันโฟฟันโฟตัวที่2ก็คือการที่เกิดจากอเมริกาจะลดดอกเบี้ยใช่ไหมครับฮะอเมริกาจะลดดอกเบี้ยเนี่ยนะทองขึ้นมันเกิด40เหรียญน่ะคุณนิพนธ์ใช่ซึ่งเมื่อวานผมก็ออกหลายรายการผมบอกว่าที่มันขึ้นแบบนี้นะทองมันจะขึ้นแรงนะแต่คุณเดวิยาต้องดูนะครับว่าทองเนี่ยมันเป็นเซฟเฮเว่นแล้วนะมันขึ้นแบบแรงๆแบบนั้นน่ะนะครับมันอาจจะดอลลาร์ไม่ได้อ่อนมากนะครับการอ่อนของ
DXYO เนี่ยนะฮะไม่ได้อ่อนเท่ากับการแข็งของราคาทองคำที่วิ่งขึ้นมาเปอร์เซ็นต์มันน้อยกว่าใช่แสดงว่าไอ้ตัวทองคำมันเปลี่ยนเป็นเซฟเฮเว่นละแสดงว่ามีเงินส่วนหนึ่งที่ในความเชื่อเดิมรู้ไหมครับครับความเชื่อเดิมนั้นไม่ถึงว่าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เดิมเนี่ยในเรื่องของมาตรการทางด้านการเงินมันไม่มีเรื่อง QE ถูกไหมครับฮะไม่มี QE นะมันมีแต่เรื่องดอกเบี้ยใช่ไหมครับครับแต่พอเอา QE เข้ามาเนี่ย QE มันผสมกับดอกเบี้ยที่มันอยู่ที่ต่ำนะฮะมันก็จะฉุดให้สินทรัพย์เสี่ยงราคาสูงขึ้นไปนะฮะเพราะนั้นการเล่นหุ้นในสภาวะแบบนี้เราก็เหมือนกับคุณเดียวยาพูดตรงๆนะครับเหมือนเราเล่นหุ้นปั่นเนี่ยมันจะเหมือนแบบนั้นเพราะนั้นเราต้องตามดู stop loss ไปนะฮะนะฮะเราจะไปแบบว่าเฮ้ยจะไปเท่านู้นเท่านี้จะถึงอะไรเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปแบบคาดการณ์เขาได้หรอกนะครับครับแต่ถ้ามันขึ้นจากพื้นฐานที่ขึ้นมานะครับ GDP มันโตเงินจาก GDP มาซื้อหุ้นถูกไหมครับครับซึ่งระบบเนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปเยอะมากเนื่องจากว่าฉันไม่ต้องทำ GDP เราฉันพิมพ์เงินเลยนะฮะคือฉันใส่ QE เข้ามาเลยโดยเฉพาะ EU เนี่ยครับใส่ QE มากี่ปีแล้วเศรษฐกิจก็ไม่ฟื้นก็จะใส่อีกไงครับก็พิมพ์เข้ามาอีกเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตัวสินทรัพย์เสี่ยงน่ะมันจะขึ้นแบบว่าเราไม่สามารถคาดการประมาณการมันได้เลยนะครับว่ามันจะขึ้นถึงไหนนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปคาดว่าเทสจะขึ้นถึงไหนเนี่ยเราจะมีปัญหาเราต้องรู้ว่าเราแค่รู้ว่านะครับว่าภาพการของตลาดมันจะเป็นยังไงนะครับครับเราเองเนี่ยเราก็ยังยืนยันว่าเราถึงหุ้นเนี่ยเรายังดูเรื่องความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถึงหุ้นโลหิตฟ้าของเรามาตั้งนานแล้วนะครับครับถ้าเราก็เชื่อว่านะหุ้นโลหิตฟ้าที่จะขึ้นเนี่ยถ้าเซตมันขึ้นไปถึงนะคือถ้าตามทฤษฎีจริงๆนะคุณเอพิยามันขึ้นไป 1,850 ก็ได้ถูกไหมครับครับแต่มันไม่ควรสูงขึ้นทำนิกรทำหายนึกออกไหมฮะมันขึ้นไปได้ฮะมันอยู่ที่ฟันโฟแล้วตอนนี้พอพูดถึงเรื่องฟันโฟเนี่ยไม่ถึงว่าเงินมาสมมติว่าทุกคนมีเงินหมดอ่ะถามว่าราคาคอนโดมันจะขึ้นถึงไหนฮะมันขึ้นถึงไหนก็ได้ไงนะครับคนสามารถที่มีเงินแล้วก็ไปซื้อคอนโดกันเพราะราคาคอนโดมันไม่สามารถคำนวณได้จากการที่เอาค่าก่อสร้างมาบวกกับมาร์กอัพราคากำไรขั้นไปใช่ไหมครับครับมันขึ้นเพราะคนมาแย่งซื้อไงนะฮะเพราะนั้นเราต้องเข้าใจสมมติฐานตรงนี้ก่อนนะครับว่าถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับสินทรัพย์เสี่ยงมันก็คือขึ้นชั่วคราวเพื่อที่จะลงเพราะคนที่เชื่อในทฤษฎีเดิมที่เขาไม่เอา QE เข้ามายุ่งเนี่ยเขาก็เข้าไปซื้อทองคำแล้วไงครับเพราะเขาบอกว่าถ้าอเมริกาจะลดดอกเบี้ยเนี่ยก็คือว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีใช่ไหมครับเศรษฐกิจไม่ดีเงินเนี่ยมันก็จะต้องไหลตอนนี้เงินมันก็คือไหลไปอยู่ในตราสารหนี้มากพอสมควรซึ่งทำให้ยูของบอนด์เนี่ยมันลดลงมามากพอสมควรแล้วมันต่ำลงใช่ไหมครับครับคราวนี้คนที่มีฟังก์ชันแบบเดิมว่าจะเกิดไครซิสเนี่ยเพราะว่าการเติมเงินเข้าไปเหมือนกับไปสร้างฟองสบู่ขึ้นมาในระบบนะฮะคราวนี้ประเด็นของฟองสบู่ทุกครั้งในคุณเอกพิยาครับทุกครั้งที่เกิดฟองสบู่แล้วมันเกิดไครซิสในโลกเนี่ยมันเกิดที่ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยสูงไงครับแต่ขณะนี้ดอกเบี้ยมันติดต่ำเตี้ยอยู่ข้างล่างหมดเลยไงครับที่มันเตี้ยเพราะว่าคุณสร้าง GDP โดยการพิมพ์เงินเข้ามาถูกไหมฮะครับภาพแบบนี้เพราะนั้นเราต้องตามไปเป็นวันๆฮะครับตามไปเรื่อยๆถ้าสมมติเราคิดว่าเซ็ตไปนาทีทองครับเข้าไหมถ้าเราคิดว่ายังเป็นนาทีทอนเซ็ตจะไปต่อตัวไหนที่ยังมีแกปครับเราจะเลือกเล่นกับใครฮะถ้าเราเลือกเล่นกับฝรั่งเราก็ไปดูว่าหุ้นที่ฝรั่งเขาซื้อมาที่เขาบอกว่านั่นมีหุ้นอะไรบ้างฮะครับถ้าเราเล่นจากกองทุนนะครับกองทุนก็จะมีหุ้นหลากหลายหน่อยนะครับลงมาถึงหุ้นกลางนะฮะรวมตัวหุ้นโรงไฟฟ้านะครับหรือหุ้นAOTหุ้นของรัฐเนี่ยสรุปว่ากองทุนที่ดันมาในกองทุนของรัฐเนี่ยเป็นตัวดันขึ้นมาแหละนะครับก็ต้องไปดูในหุ้นพวกนั้นนะครับแต่เขาเนี่ยมันจะมาถึงหุ้นขนาดเล็กเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาเพราะมันลงมาเยอะมากนะครับในช่วงของที่จากปี56มันลงมาเนี่ยมันลงมาหุ้น484ตัวลงมากกว่า 50% คราวเนี้ยเป็นจังหวะโอกาสที่ดีเหมือนที่เขาจะปล่อยผี16ตัวอะไรออกมาเนี่ยนะครับคือผมกลัวว่านักเพราะนักทุนระยะสั้นอย่าติดหุ้นเล็กฮะก็จะคาดหวังว่าเซ็ตที่ไป150แล้วตัวเองจะหลุดไงมันไม่หลุดฮะแต่มันจะขึ้นให้คุณไปขายได้พอสมควรนะครับครับคือหุ้นจะขึ้นผมคิดว่ามันจะขึ้นทุกกลุ่มนะถ้าเงินเติมเข้ามาแบบนี้นะคุณถนัดทางไหนล่ะนะครับแต่ในทางของผมเนี่ยผมเซฟนะผมเซฟผมเชื่อว่าหุ้นบริกิมกัคริกติก CKP EA หุ้นที่เป็นหุ้นพวกนี้นะครับเบมอะไรพวกนี้นะครับผมเชื่อว่ามันทำให้นักลงทุนที่จะซื้อตรงนี้หรือตกรถมาจากที่ไม่ได้ขึ้นเซตมานะครับยังมีโอกาสที่กำไรแล้วขายทันครับนะครับแต่ถ้าคุณไปอยู่ในหุ้นน้ำมันปิโตรเคมีคุณต้องระวังนะครับพวกนี้บล็อกเทรดเล่นนะครับบล็อกเทรดล้วนๆนะครับเพราะในใน
ในส่วนของตัวพื้นฐานเนี่ยนะครับตราบใดถ้า GDP โลกไม่โตนะครับแล้วโอกาสที่ราคาน้ำมันจะวิ่งขึ้นไปทำนิวไฮมันจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับนะครับเพราะนั้นไอ้ตัวน้ำมันเนี่ยมันขึ้นเล่นขึ้นมาแบบมันเก็งกำไรเล่นแบบเก็งกำไรนะครับคุณชอบแบบไหนล่ะคุณชอบแบบเก็งกำไรไหมนะครับซึ่งผมจะแนะนำตลอดว่าไอ้หุ้นน้ำมันเนี่ยนะฮะมันไม่ต้องขายแล้วจะแถว1,600เพราะว่าราคามันลงน้ำมันก็ลงมาเยอะมันควรจะวิ่งขึ้นถ้าผมดูสมมติว่าถามท็อปนะฮะท็อป PTTC ควรจะขึ้นมาเท่าไหร่ผมคิดว่าน่าจะอยู่แถว68นะครับอย่างเงี้ยมันพอบอกได้แบบเนี้ยแต่มันจะถึงหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบนะแต่ไม่ใช่ว่าคนติดท็อป104แล้วก็จะคาดหวังมันจะขึ้นไปถึงนะคือมันเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วถ้าให้ผมบอกว่าเท่าไหร่แน่นอนนะครับท็อปจะขึ้นไปเท่าไหร่แน่นอนอันนี้ผมก็บอกไปได้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของฟันโฟแล้วมันไม่ใช่เรื่องของพื้นฐานนะครับเพราะยังไงไตรมาส2เนี่ยท็อปประกาศกำไรในหลวยถ้วยแน่นอนถูกไหมครับ PTTC ประกาศกำไรมาก็หลวยถ้วยแน่นอนฮะคือเราไม่สามารถที่จะบอกในแง่ของ valuation ได้เลยนะครับซึ่งอันเนี้ยก็มีถึงว่ามันเหมือนกับว่าใครกล้าแหละใครกล้าได้อ่ะนะครับแต่ตอนที่จะเสียออกทันหรือเปล่าครับคือก็แปลว่ายังมองขึ้นต่อแต่ตัวหุ้นเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะเอาตัวไหนเป็นหลักผมแน่ใจนะว่าขึ้นที่มันขึ้นวันเนี้ยนะคุณไปดูตัวไหนที่ขึ้นแล้วอันดับมันติดอยู่ข้างบนแสดงว่า volume มันเข้าใช่ไหมผมว่าพวกนี้มันขึ้นต่อหมดไม่แต่มันขึ้นถึง1,770ที่คุณนิพนธ์คาดการหรือเปล่าล่ะผมว่าตัวนั้นเป็นจุดที่น้อยสุดที่จะต้องขึ้นไปนะน้อยสุดนะน้อยสุดนะครับครับเพราะตามทฤษฎีเนี่ยเราจะเห็นว่าดาวโจนส์จะขึ้นไปทำฮิตนิวไฮแล้วนะครับดาวโจนส์จะฮิตนิวไฮแล้วนะแล้วแพทเทิร์นเราตัวนี้เหมือนดาวโจนส์เลยนะใช่นะครับแล้วจริงๆแล้วในตัวของไอ้ฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียเขาขึ้นมาก่อนหน้าเราเยอะแล้วนะถูกครับถ้าเทียบกันจริงๆอ่ะของเรามันไม่ได้ขึ้นมันแลกกาดอยู่เยอะมากใช่ครับแล้วพอฝรั่งกลับมาเพิ่มน้ำหนักที่เราเนี่ยนะครับแล้วก็กองทุนสามารถขายหุ้นได้นะฮะแล้วก็เอาเงินมาดันต่อนะครับอันเนี้ยในสภาพคล่องในบ้านเรายังดีอยู่เนี่ยหุ้นมันจะขึ้นแบบเก่งกำไรรอบสุดท้ายนะครับซึ่งอันเนี้ยผมไม่สามารถบอกได้ว่าเท่าไหร่นอกจากว่าคุณตามไปทุกวันทุกวันทุกวันวันไหนตัวไหนเป็นแท่งแดงขายอะไรเงี้ยนะครับมันยังพอเอาตัวรอดได้นะครับคุณจะเห็นว่า RSIไอ้ใช่ไม่เคยโชว์มาแล้วนะเราไม่เคยเห็นไอ้ใช่ที่ขึ้นไปถึง90นะแต่คุณเห็น CKP มันขึ้นไป90แล้วนะไอ้ใช่อ่ะเออแล้วมันก็ไม่ลงนะมันก็จะทำนิวไฮต่อไปได้เดี๋ยวก็ต้องที่มันไดเวอร์เจนนะเออเราจะเห็นภาพแบบนี้นะครับเพราะนั้นถามว่าเครื่องมือทางเทคนิคมันใช้ได้ไหมเราขาย CKP ไปที่6บาทนะครับ6บาทไอ้ใช่90นึกออกไหมฮะมันวิ่งขึ้นมาจะ7บาทแล้วเนี่ยคือเครื่องมือทางเทคนิคมันก็ช่วยไม่ได้นอกจากคุณจะตามดูไปทีละวันครับนะครับอันนี้ถ้าคุณซื้อหุ้นมาแล้วผมก็แนะนำว่าคุณถือต่อไปเพื่อที่จะขายไปหลายตัวเอาลิงละคนมีฝีมือแล้วล่ะที่จะรอดนะครับครับแต่หุ้นเนี่ยมันจะทำให้ขึ้นจนถึงขนาดที่เราคิดว่ามันจะไม่ลงคือเราจะควบคุมความโลภของเราไม่ได้ครับรอบเนี้ยมันจะขึ้นจนถึงตรงนั้นเนี่ยคือตอนเนี้ยคนยังไม่กล้านะครับผมคิดว่าเขาใช้วิธีลากยาวแล้วขายขาลงครับนะครับเพราะที่ขึ้นมาเนี่ยรายย่อยขายตลอดทางใช่ไหมครับใช่ครับเพราะนั้นเขาจะใช้วิธีลากยาวแล้วขายขาลงเพราะฉะนั้นบทสรุปคือยังดีอยู่รอคนมั่นใจแล้วค่อยขายใช่แต่หุ้นใหญ่เนี่ยจะเป็นตัว selective เป็นรายตัวนะครับได้ครับแก่ AOT Advance อะไรพวกนี้นะได้ครับขึ้นเดี๋ยวมันไปได้ครับขอบคุณมากครับคุณนิพนธ์ครับสัปดาห์นี้ครับครับสวัสดีครับครับนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับบริษัทหลัก